กลับพบกับรายการ Point to Point กันอีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้เรายังอยู่กับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีก2017ในเล็กที่2นะคะซึ่งเมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2560ที่ภายในศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีเป็นการพบกันระหว่างทีมเดอะแรปปิดฟีเมนมากอกลาวิซีรองจ่าฝูงนะครับดวลกับดาวรุ่งไก่ฟ้ามหาการ3 บีบีนครนนท์โดยโค้ชกิติพงษ์พรชาติยิ่งชีพเฮดโค้ชของทีมนะคะเลือกส่งผู้เล่น6คนแรกลงสนามนำโดยปลื้มจิตถิ่นขาวแอสลีเฟเซอร์สุทัศตาเชวุลิมเหนียงฮิงกหัวพรพันธ์เกิดปราดรัศมีสุภมูลและทิกำพรช่างเขียวเป็นตัวรับอิสระเปิดเกมแรกนะคะ BGPC ตั้งเกมรับเหนียวก่อนจะเปิดฉากบู๊ด้วยเกมรุกที่หลากหลายเร่งเครื่องขึ้นนำสาวดาวรุ่ง8-1จากนั้นรูปเกมของนครนนท์เริ่มดีขึ้นนะคะไล่บทกระต่ายสาวด้วยเกมเสิร์ฟที่แน่นอนถึง4แต้มติดส่งผลให้บอลแรก BGPC เริ่มรวนทำให้โคโจ้ต้องขอเวลานอกปรับแผนก่อนจะอาศัยบอลหัวเสาที่แน่นอนของรัศมีสุภมูลเร่งทำสกอร์นำห่าง18-12ท้ายเซตนะคะทั้ง2ทีมต่างงัดเกมรุกเข้าสู้อย่างสนุกขาดแต่เป็น BGPC ที่คุมเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นก่อนจะปิดเซตแรกไปด้วยคะแนน25-19 BGPC ขึ้นนำ1-0เซตมาถึงเซตที่2นะคะเกมรับของนครนนท์เริ่มลงตัวขณะที่ BGVC เกมรุกฝืดตีเสียเองและคุมเกมรับไม่อยู่เปิดโอกาสให้เจ้าถิ่นนำห่างไปก่อนนะคะ8-5ขณะที่ BGVC ต้องแก้ไขจุดบอดก่อนจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้เปรียบด้วยตัวรุกหน้าอย่างเงี้ยที่งอกหัวและแอชลีย์เฟเซอร์นะคะขึ้นบล็อกเหนียวต่อเนื่องหยุดเกมรุกนครนนท์ทำให้มีแต้มไหลห่างสาวดารุ่งถึง16-11คะแนนท้ายเซตโคโจ้ต้องสลับสุทธารัตน์วิทิตาและมริวันลงเสริมเกมรุกนะคะก่อนจะอาศัยความแน่นอนจบเซตที่2ไปอย่างสุดมันด้วยคะแนน25-19 BGVC นำห่าง2-0เซตและมาถึงเซตสุดท้ายค่ะ BGVC เปิดเกมรุกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะด้วยหัวเสาที่เด็ดขาดของจุฑารัตน์มุนติพิลาเบียดขึ้นนำเจ้าถิ่น8-7จากนั้นทั้ง2ทีมผลัดกันโต้รับอย่างสนุกค่ะก่อนที่กัปตันหนองจะอาศัยเกมรุกที่หลากหลายทิ้งห่าง16-14ช่วงกลางเซตนะคะนครนนท์เริ่มกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นไล่บท BG และมาตีเสมอที่16-16แต่ด้วยฟอร์มที่ยังร้อนแรงของกระต่ายสาวค่ะทำให้มีเกมรับที่เหนียวแน่นและปิดเซตสุดท้ายไปอย่างไม่ยากนะคะด้วยคะแนน25-20
รุปผลทีมบางกอกกลาฟยูซีตบเอาชนะ3 BB นครนนท์ไปยังคันลอย3เซตรวดด้วยคะแนน25-19 25-19 และ25-20โดยทำสถิติเก็บชัยชนะเป็นนัดที่8ติดต่อกันโดยชนะ9แพ้1มี27คะแนนและสำหรับนัดต่อไปนะคะทีมบางกอกกลาฟยูซีมีคิวเปิดบ้านพบกับ RSUVC ในวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2560เวลา 15:30 นที่สนาม BG Hallก็เราเตรียมมาคือถ้าเรารับได้หมายถึงว่าถ้าเราตัดบอลแรกเราได้เกมลุกเราก็ดีพูดถึงบอลเร็วเราค่ะที่เป็นอาวุธหลักในการทําแต้มของเราวันนี้คือวันนี้ต้องชมน้องว่าน้องเล่นดีมากนะคะเพราะว่าน้องเล่นในบ้านด้วยอีกอย่างนึงคือกองเชียร์น้องแบบคือเต็มที่ทําให้น้องแบบไม่เก่งแต่ว่าของเราอ่ะอาจจะมีแบบหลุดเป็นช่วงแต่ก็ยังดีที่ยังกลับมาทันข้อผิดพลาดของเราวันนี้คือบอลแรกเพราะว่าของเราอ่ะจะใช้รับโซน2คนซึ่งวันนี้น้องฝั่งทีมของนนเนี่ยในส่วนตัวอ้อมอ้อมคิดว่าเขาน่าจะตัดบอลแรกเราเพราะว่าบอลแรกเราอ่ะถ้าเรารับบอลแรกไม่เข้าตัวทําแต้มเราก็คือพี่หน่องอ่ะก็จะไม่ค่อยได้ทําแต้มเพราะวันนี้คือเขาทําได้ดีอ่ะค่ะไม่นะคะคือตอนนี้ถามว่ากดดันทีมไหนมั้ยไม่เลยเพราะว่าเล่นในสมรรถภาพของตัวเองนักกีฬาทุกคนเล่นในฝีมือของตัวเองทุกวันค่ะเท่านี้เราก็ผ่านได้ก็อยากฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเชียร์ทีมไหนก็ตามอยากให้ทุกๆคนอ่ะคือถ้ามีเวลาว่างอยากให้มาเชียร์แล้วก็มาชมกันที่สนามนะคะขอบคุณค่ะโอเควันนี้ก็ถือว่าเราเก็บ3แต้มที่สําคัญที่นอกบ้านได้3 BB ฮะก็เล่นกับสายบีบีก็ถือว่าเล่นยากเหมือนกันครับที่บ้านของเขาฮะโดยรวมแล้ววันนี้เราทำงานทําหน้าที่ได้ดีนักกีฬาทุกคนทําหน้าที่ได้ดีแล้วก็ขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนนะช่วยกันเล่นไม่ว่าจะใครได้ลงไปปรับเปลี่ยนอะไรก็ตั้งใจเล่นเต็มที่ฮะก็ถือว่าเป็นสามแต้มที่สําคัญครับในแมตช์นี้ครับจุดบอลก็คือเรื่องการรับเสิร์ฟบางตำแหน่ง5ฮะที่ต้องแก้ไขที่เบอร์3ของเราที่ต้องไปรับอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องชมว่าวันนี้เขาก็เสิร์ฟดีหลายๆคนงั้นโดยส่วนตัวได้คิดว่าเราก็พยายามปรับให้นุชเรื่องแอคชั่นอะไรให้ดีขึ้นนะช่วงหลังๆนุชก็รับได้ดีขึ้นอาจจะมีผิดพลาดนิดนึงแต่มันลดข้อผิดพลาดลงมาเยอะขึ้นจากที่เซตแรกที่เราเสียติดต่อกัน4-5ลูกอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเรากลับมาได้ดีฮะทำหน้าที่ได้ดีฮะทุกคนครับไปต่อไปเจอ RSU เราก็คือต้องไม่ประมาทนะทุกคนเราไม่ประมาทถึงแม้เราจะเล่นในบ้านแต่เราต้องคือสำคัญในเรื่องว่าแต้มแต่ละเซตนะเรโชเซตเนี่ยต้องสำคัญไม่ว่าแต่เซตหรืออะไรต่างๆเราก็ต้องเก็บให้ได้มากที่สุดนะช่วงนี้ก็อาจจะพยายามโรเตชันลงไปได้ครับดูบางตำแหน่งบางจังหวะฮะก็คิดว่าพยายามจะโรเตชันให้ทุกคนได้ลงไปสัมผัสเกมได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ต้องยึดแหละว่าเราต้องเก็บ3แต้มให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าก็ยังไม่หนักมากเท่าไหร่นะ